ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างท่วมท้นสำหรับ3พี่น้องนักดนตรีสไตล์คลาสสิกเป้ทวีเวศปาดอุทัยศรีและปุ๋ยพินทุศรแห่งวงวิทริโอด้วยเสียงตอบรับที่ดีเสมอมาจนทำให้วันนี้เกิดอัลบั้มวิทริโอแอนด์เฟรนค่ะถ้าไม่อยากพลาดว่าใครมาร่วมร้องในอัลบั้มนี้บ้างก็ตามติดขอบจอมากับ Entertainment Update เพราะวันนี้ขอตามมาเก็บภาพบรรยากาศการถ่ายปกอัลบั้ม Vitrio and Friend ให้คุณผู้ชมได้ชมกันเต็มๆค่ะกันเลยทีเดียวเพราะวันนี้ก็ขนทัพนักร้องมารวมตัวกันกว่า10ชีวิตค่ะมีรุตเดอะสตาร์ดิวเดอะสตาร์พีทเดอะสตาร์แก้มเดอะสตาร์และกันเดอะสตาร์ยังไม่หมดนะคะยังมีเจมเรืองศักดิ์แพทสุธาสินีนัทมีเรียเอนารินและเป๊กผลิตโชติรวมวีทีดีโอด้วยก็ป่าเข้าไป13ชีวิตพอดิบพอดีแต่ละคนก็มีดีกรีไม่ธรรมดาห้ามพลาดนะคะเพราะเราจะไปล้วงความลับว่าใครร้องเพลงอะไรในอัลบั้มนี้กันบ้างเนี่ยเขาบอกเลยว่าเราทำโปรเจกต์วิดีโอแฟนมานานมากแล้วนะฮะคือไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่จะแบบมารวมคนขนาดนี้เนี่ยแต่วันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เจอตัวทุกคนพร้อมกันหมดนะธรรมดาจะเจอทำเพลงนี้คุยคนนี้ทำเพลงนั้นคุยคนนั้นวันนี้มากันหมดเลยผมแบบตกใจโอ้ my god มันเยอะขนาดนี้มันอลังขนาดนี้เลยเหรอเห็นแล้วรู้สึกดีใจใช่แบบชื่นใจมากเลยอ่ะยอดก็เห็นบอกว่าวุ่นวายขนาดนี้ไม่ใช่สองสามคนนะคะมากัน10คนเลยทีเดียวนะคะก็โอ้ยเยอะมาตั้งแต่พีทเดอะสตาร์ลูเดอะสตาร์แก้มเดอะสตาร์ดิวเดอะสตาร์กันเดอะสตาร์เป็กผลิตโชคพี่นัทมีเรียพี่แพทย์สุทัศนีพี่เจมส์รังสักแล้วก็พี่เอนารินก็อยากจะฝากดาวน์โหลดของวีทริโอนะคะตอนนี้เพลง First Kiss ดาวน์โหลดได้แล้วดอกจัน123-0037แล้วก็โทรออกค่ะแล้วก็รับรองว่าเพลงอื่นๆจะตามมาแน่นอนแต่ตอนนี้โหลด First Kiss รอไปก่อนนะคะสำหรับอัลบั้มนะครับ Video and Friends นะครับ16กันยานี้วางแผงเต็มที่เลยครับไม่พลาดแน่นอนนะครับทั้ง CD แล้วก็ VCD คาราโอเกะครับอยากให้ติดตามกันนะครับสเปเชียลจริงๆครับรับประกันคุณภาพขับแก้วขนาดนี้ความพิเศษขนมาเพียบ Entertainment Update เลยขอจับทุกคนมาพูดถึงอัลบั้ม Vitrio and Friend ใครเป็นใครและตื่นเต้นแค่ไหนที่มาร่วมร้องเพลงในอัลบั้มนี้ค่ะก็ดีใจนะคะเพราะว่าเป็นแฟนๆของน้องอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเล่นดนตรีได้เก่งมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือทำให้เพลงทุกๆเพลงเนี่ยมีสีสันมากขึ้นด้วยเพราะแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมามีเครื่องดนตรีที่คลาสสิกแบบนี้เนี่ยมันโอ้โหนึกว่าแฟนๆต้องคุ้มอ่ะคือคนฟังนี้ต้องอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับอัลบั้มชุดนี้ดีใจค่ะดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับน้องๆ นะคะคือว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาแล้วตามคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มครั้งแรกจริงๆที่จะได้มาฟีเจอริ่งกับเขาเพลงเขาเนี่ยก็ชอบเป็นแฟนวีทีโอมานานเพราะว่าอย่างที่พี่นัทบอกว่าเขาทำให้ทุกเพลงเนี่ยมีสีสันใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่เป็นคลาสสิกเนี่ยทำให้เพลงเนี่ยนอกจากจะเป็นป๊อปแล้วเนี่ยสามารถมีความโก้แล้วก็คลาสสิกและฟังได้ตลอดกันไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามหรือใครร้องก็ตามอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็รู้สึกว่านี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งเป็นสีสันใหม่ให้กับวงการเพลงไทยครับผมระดับซูเปอร์สตาร์ผมต้องตื่นเต้นของธรรมดาครับวันนี้มาพร้อมแม่อีซี่มาด้วยกันแม่ลูกมาเป็นคู่แพ็คคู่ครับแพ็คคู่ครับผมเพลงของรุ่นนะครับกับเพลงของแก้มนะครับก็คนคงไปได้ฟังไปแล้วนะครับในอัลบั้ม Voice of Love ด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็ยังมีเพลงอีกเยอะมากๆนะครับที่ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยร้องเอาไว้แบบว่าเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับยังไงก็ติดตามดูกันครับก็ภูมิใจผมรู้สึกภูมิใจมากที่สุดเลยครับเพราะว่าได้มาเขาเรียกว่าอะไรได้มาร่วมงานกับศิลปินที่มีคุณภาพคับข้างกันทุกคนและทุกคนนี่คืออย่างที่บอกไว้ว่าคุณภาพเน็ตๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงตระกูลมากครับตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ๆวงวิทีโอแล้วก็พี่ๆที่เป็นนักร้องที่มีคุณภาพมากๆนะครับก็ได้มีโอกาสติดตามผลงานที่วิทีโอมาตั้งแต่สมัยแรกๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นวงที่มีความสามารถมากๆครับแล้วก็วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมวงก็ดีใจมากๆครับแก้มก็คือเป็นอีกครั้งนึงที่ได้ร่วมงานกับถือว่าเป็นครอบครัวเลยเพราะว่าพี่ๆ VTO ก็ให้กำลังใจแล้วก็เราร่วมงานกันมาหลายครั้งมากแล้วก็ได้เจอกับพี่ๆทุกๆท่านในวันนี้ก็อบอุ่นมีความสุขค่ะแล้วก็ประทับใจมากสำหรับวันนี้ค่ะดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับ VTO นะครับเพราะว่าทั้ง3คนเป็นคนดนตรีจริงๆแล้วเขาตั้งใจทำงานแล้วเขามีคุณภาพอะไรเงี้ยก็อยากให้สนับสนุนวงดนตรีดีๆแบบนี้นะครับ
สเปเชียลมากครับ10เพลงนะครับ10 MV ครับแต่ละคนเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับงัดกันออกมาให้หมดนะครับงานนี้ปาร์ตี้สนั่นแน่นอนครับ Video and Friends ครับ16กันยานี้วางแผงอยากให้ติดตามจริงๆครับเพราะว่าผมปลื้มใจกับโปรเจกต์นี้ปลื้มใจได้ร่วมงานทุกคนจริงๆนะฮะอยากให้ฟังทุกเพลงเลยครับเพราะทุกเพลงมันดีมากครับอัลบั้ม Video and Friends ปล่อยซิงเกิลแรกเพลง First Kiss ของ Pete The Star ออกมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วบอกได้คำเดียวค่ะว่าศิลปินแต่ละคนที่มารวมตัวกันในอัลบั้มนี้ล้วนมากความสามารถอยากให้คุณผู้ชมได้ลองฟังกันค่ะกับอัลบั้ม Vitrio and Friends